สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ไม่หายสักทีนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะทราบดีนะครับว่าเป็นแล้วไม่ค่อยจะหายหรือเป็นแล้วไม่หายแล้วก็เป็นหายๆนะครับสาเหตุของภูมิแพ้เนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุเช่นภูมิแพ้จากอากาศภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ภูมิแพ้จากขนสัตว์เลี้ยงสาเหตุส่วนใหญ่ที่เป็นภูมิแพ้เนี่ย 70-80% เป็นภูมิแพ้จากไรฝุ่นไรฝุ่นที่อยู่ในห้องนอนของเราที่นอนของเราหมอนของเราในผ้าห่มของเรานี่เองนะครับที่ทำให้เราเป็นภูมิแพ้ถึงแม้เราจะไปหาหมอนะครับหมอก็จ่ายยาให้เรามาก็จะหายแต่การหายแบบนั้นเนี่ยเป็นการหายแบบชั่วคราวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเรามาเจอต้นเหตุอีกเช่นที่บ้านของเรามีไรฝุ่นบนหมอนบนที่นอนอย่างเงี้ยเราก็นอนกับไรฝุ่นอยู่ตลอดเวลาทุกค่ำทุกคืนเราก็จะเป็นภูมิแพ้อีกอาการภูมิแพ้จากไรฝุ่นเช่นไอจามน้ำมูกไหลตาแดงเป็นผื่นคันการที่จะกำจัดตัวไรฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีด้วยหลากหลายวิธีบางคนก็อาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นบางคนอาจจะใช้เอาไปซักเอาไปไว้ตากแดดแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้ไรฝุ่นตายได้ผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยแบรนด์ Nature First นะครับเป็นสเปรย์สำหรับฉีดหมอนฉีดที่นอนนะครับทำจากน้ำมันหอมระเหยอยู่ในขวดเป็นสเปรย์สเปรย์ตัวเนี้ยผลิตจากน้ำมันหอมระเหย10กว่าชนิดมาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้สรรพคุณของมันเนี่ยสามารถที่จะฆ่าตัวไรฝุ่นได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปวิเคราะห์มาแล้วนะครับที่สถาบันวิจัยไรฝุ่นของสิริราชเลยนะครับมีผลรับรองให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เชื่อถือได้น้ำมันหอมระเหยที่เรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศเราเอาไปฉีดที่หมอนที่นอนมันปลอดภัยต่อมนุษย์คุณก็ฉีดที่นอนของคุณนะครับที่นอนผ้านวมผ้าห่มหมอนแนะนำที่นอนเนี่ยให้คุณฉีดสัปดาห์ละ2ครั้งฉีดไปเลยฮะทั่วๆถ้าคุณฉีดทั่วมันก็ยิ่งได้ผลนะครับผ้านวมเหมือนกันกับด้านผ้านวมฉีดให้ทั่วเพราะว่าถ้าคุณกำจัดไรฝุ่นได้แล้วเนี่ยคุณปลอดภัยมันคุ้มเหลือคุ้มนะครับบุตรหลานของคุณก็ไม่ต้องเป็นภูมิแพ้แล้วอะไรไหมครับคุณสามารถฉีดหมอนทุกคืนก่อนนอนได้อีกเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นบำบัดกลิ่นช่วยบำบัดเรารักษาเราให้หายจากโรคนั้นๆโดยที่ไม่ต้องกินยาชีวิตคุณจะสบายแบบยั่งยืนสุขภาพคุณก็ดีลูกหลานคุณก็สุขภาพดีไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอทุกเดือนไม่ต้องหาหมอทุกอาทิตย์เพราะว่าคุณแก้ต้นเหตุแล้วต้นเหตุหมดคุณก็ไม่เป็นภูมิแพ้อีกใช้ดีคุณก็แนะนำต่อไปนะครับแนะนำคนที่คุณรู้จักที่เป็นภูมิแพ้ให้เขาไม่ต้องกินยาผมว่าคุณจะได้บุญอย่างมากนะครับ